ของขวัญปีใหม่นะครับผมมีสูตรขนมปังเบคอนและชีสนะครับผมจะใช้เวดโรสนะครับเป็นเพลนฟลานะครับผมแล้วก็ผมจะมีสโมคเบคอนนะครับของ My Choice เดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยครับแรกเลยนะฮะผมมีเบคอนนะครับตัวนี้เป็น My Choice นะครับหอมใหญ่นะครับสับกระเทียมผัดให้สุกใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยโอเคจากนั้นแล้วนะครับพักไว้จากนั้นแล้วนะครับต่อด้วยแป้งอเนกประสงค์นะครับเป็นตัวแป้งเค้กกันนะฮะผงฟูคนให้เข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะร่อนพร้อมกันก็ได้นะฮะเกลือนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะทำเป็นเวลนะครับหรือว่าเป็นหลุมเพื่อจะใส่ของเหลวลงไปมีไวท์ไวน์นะครับไข่คนให้เข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นแล้วคุณผู้ชมพยายามที่จะคนจากรอบในออกไปรอบนอกนะครับเพื่อแป้งจะได้มิกซ์เข้าด้วยกันได้ดีเราจะนำกรีนโอลิฟนะครับหรือว่าโอลิฟสีเขียวสีดำแฮมนะครับตามด้วยช็อปพาสลีย์ครับคนให้เข้ากันหลังจากนั้นแล้วนะครับนำเบคอนที่ผัดไว้กับหอมใหญ่กระเทียมผสมลงไปในตัวแป้งคนให้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นำตัวเนื้อเค้กนะฮะเทใส่ลงพิมพ์อบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนสุกนะครับผมพาสลีย์นะครับนำเข้าเตาอบนะครับ180องศาเซลเซียสหลังจากเค้กสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาไลท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมปังเบคอนและชีส